ทางจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีการค้นหาผู้ป่วยแล้วมีการเฝ้าระวังนะครับก็ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะครับว่าพบผู้ชายชาวต่างชาติชาวไนจีเรียนะครับอายุประมาณ27ปีมีอาการต้องสงสัยเข้าได้กับโรคฝีดาดลิงหรือฝีดาดอนอนนะครับเนื่องจากมีตุ่มขึ้นที่ใบหน้าลำตัวแขนขารวมทั้งอวัยวะเพศด้วยก็ได้มีการส่งหนองส่งสิ่งส่งตรวจต่างๆไปตรวจนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็พบว่ามีผลบวกต่อโรคฝีดาดลิงนะครับในขั้นตอนเวลาเราเจอโรคอุบัติใหม่ที่เป็นรายแรกๆของประเทศไทยนะครับผมเข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนจำได้ช่วงสมัยที่เราเจอโรคโควิด-19 เวลาเราตรวจแล็บคนแรกๆเนี่ยเราก็จะมีแล็บอันที่1กับแล็บอันที่2เพื่อยืนยันกันนะครับหลังจากที่มีการรายงานผลเบื้องต้นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็มีการส่งสิ่งส่งตรวจไปตรวจเพิ่มเติมอีกแล็บหนึ่งนะครับก็คือห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งก็ได้ยืนยันตรงกันนะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยรายนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางคลินิกข้อมูลทางระบาดวิทยาแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการในพ.ร.บ.โรคติดต่อนะครับเพื่อยืนยันซึ่งคณะกรรมการวิชาการในคณะกรรมการโรคติดต่อก็ได้ประกาศยืนยันไปเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นก็คือวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อคณะกรรมการวิชาการประกาศประชุมและมีการยืนยันก็ได้มีการแถลงข่าวโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขทันทีนะครับวันนี้ผมก็มาแถลงข่าวเพิ่มเติมนะครับเพื่ออธิบายความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบก็คงเรียนว่าในกระบวนการการยืนยันผู้ป่วยรายแรกเนี่ยจะมีขั้นตอนที่สำคัญอยู่หลายประการแต่อย่างไรตามครับในขั้นตอนของการสอบสวนควบคุมโรคเราคงไม่รอยืนยันแล้วค่อยไปสอบสวนนะครับขั้นตอนในรายที่สงสัยจะต้องมีการยืนยันสอบสวนควบคุมโรคทันทีอย่างกรณีรายนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านจำได้เราก็ต้องไปหาผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงไปทำ active case finding นะครับเราก็พบว่าพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง2รายนะครับเป็นเพื่อนของผู้ป่วยรายนี้เขายังไม่มีอาการป่วยนะครับแต่เราก็ได้ส่งสิ่งส่งตรวจไปตรวจทางบริการก็ไม่พบโรคฝีดาดดานอนหรือฝีดาดลิงแม้โดยมาตรการเขาก็ต้องสังเกตอาการหรือกักตัวแล้วแต่กรณีอีก21วันจากนั้นก็ได้มีการไปค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับที่เรียกว่า active case finding ในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเช่นสถานบันเทิง2แห่งที่ผู้ป่วยเคยไปใช้บริการนะครับก็พบ6รายนะครับมีอาการใกล้เคียงก็คือมีไข้เจ็บคอก็มีการส่งตรวจทางบริการเช่นเดียวกันอีก4รายนะครับก็ไม่พบการติดเชื้อฝีดาดวานอนก็ให้สังเกตอาการหรือกักตัวแล้วแต่กรณีอีก21วันอันนี้เป็นมาตรการที่ทางเจ้าพนักงานควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการนะครับจากนั้นก็ต้องมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องอีก21วันขอรูปตรงหน้าจอด้วยนะครับทีมสอบสวนโรคนะครับนอกจากมีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนอีกอันหนึ่งก็คือได้เข้าไปสอบสวนที่ห้องพักผู้ป่วยนะครับรวมทั้งกำจัดเชื้อสิ่งส่งตัวต่างๆอย่างที่เห็นได้ในรูปนะครับเดี๋ยวตรงรายละเอียดทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจะมีการแถลงในรายละเอียดให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าจะเป็นเวลา11โมงนะครับเดี๋ยวคงติดตามรายละเอียดตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เบื้องต้นครับก็มีการยืนยันว่าเราพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงหรือฝีดาดวานอนเป็นรายแรกของประเทศไทยที่รับการยืนยันนะครับก็เป็นไปตามระบบการเฝ้าระวังโรคของประเทศไทยแล้วเราก็ได้รายงานผู้ป่วยรายนี้ให้กับองค์การอนามัยโลกได้รับทราบทันทีตามระบบกฎอนามัยระหว่างประเทศหรือ International Health Regulation 2005นะครับ
ถ้าจำกันได้นะครับองค์การอนามัยโลกได้มีการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญไปครั้งหนึ่งเมื่อวันที่25มิถุนายนนะครับเพื่อดูว่าจะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับโลกหรือเปล่าที่เรียกว่า Public Health Emergency with International Concern ในเบื้องต้นยังไม่ได้มีการประกาศและขณะนี้เขาจะว่ายังมีการประชุมอยู่ที่องค์การอนามัยโลกนะครับ